สวัสดีครับผมอยู่กับท็อปหนังเหมือนเช่นเคยก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วขอบคุณมากเลยครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าช่วงนี้มันมีเทศกาลภาพยนตร์ก็คือวันภาพยนตร์มอสโกแห่งประเทศไทยหรือว่ามอสโกฟิล์มเดย์ซินไทยแลนด์ซึ่งกรุงมอสโกเนี่ยครับถือเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมภาพยนตร์ที่สำคัญของโลกนะครับมันก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ประเทศไทยและรัสเซียเนี่ยจะได้ทำงานร่วมกันแล้วก็แชร์อะไรดีๆกันซึ่งหนังก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันแล้วก็แชร์นะครับให้เพื่อนๆทุกคนได้รู้กันนะก็คือในช่วงเดือนกุมภาจนถึงเมษายนนี้จะมีการนำหนังจากประเทศรัสเซียรวมทั้งหมด5เรื่องด้วยกันนะโดยจะจัดฉายในโรงภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema ทั่วประเทศและหนึ่งในนั้นก็คือภาพยนตร์รัสเซียที่มีชื่อเรื่องว่า Readers of the Lost Library โจรกรรมรหัสลับห้องสาบสูญเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างก่อนดีกว่าเออแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันไลบีเรียคือห้องสมุดที่สาบสูญของพระเจ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไลบีเรียครับเจออะไรบ้างไหมเจอศพที่ตายร้อยปีแล้วจังหวะตัดจังหวะใช้ซาวนี่คือกลิ่นคอมเมดี้ชัดเจนนะระวังอย่าทำอะไรเสียหายของที่นี่ทุกชิ้นมาแบบนี้แสดงว่าเขาน่าจะตั้งใจให้มันดูเป็นหนังคอมเมดี้ดูง่ายเบาสมองอะไรอย่างนั้นนะเราต้องหานักภาษาศาสตร์ถ้ามองเผินๆก็เป็นแค่ข้อความภาษาสลาวนิกโบราณแต่จริงๆมันคือรหัสลับรหัสลับแค่นี้เหรอนี่ต้องแบ่ง 10% ให้เธอทั้งที่เธอทำงานได้แค่5วิฉันฝึกใช้โครงข่ายประสาทเทียมมาหลายปีก็เพื่อการนี้แหละมาลองทำดูไหมล่ะนายจะเกลียดมันจงเป็นสู่สุขติมีการตามหาขุมทรัพย์มีการประจนภัยแบบนี้นึกถึงอันนี้เหมือนกันนะผมจะช่วยพวกคุณเอง National Treasure ที่เต็มไปด้วยเลือดของเหล่าบรรพบุรุษนายฆ่าคนไปและอาจจะมีเหยื่อเพิ่มขึ้นถ้าหากเรายังตกลงกันไม่ได้คนพวกนี้คือใครนักฆ่ามืออาชีพนะเต็มไปด้วยปริศนาเบาะแสและกับดักร่วมเป็นหนึ่งในสักขีพยานการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบอกแสนน่าจะซ่อนอยู่ที่ไหนสักทีนึงหนังรัสเซียแล้วเนี่ยจะเอายังไงต่อจะไม่รู้ได้ยังไงแล้วฟอร์มหนังมันดูแบบอลังการพอสมควรอ่ะหนังแนวนี้ทุนสร้างมันสูงครับอย่าหลอนประสาทนะรสชาติไม่เลวเลยนะผมขอเพิ่มได้ไหมครับโอเคจารกรรมรหัสลับห้องสาบสูญ21มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ Readers of the Lost Library นะครับจะบอกเล่าเรื่องราวเมื่อคนงานเจอโบราณวัตถุในคุกใต้ดินเก่าระหว่างที่พวกเขากำลังขุดอุโมงค์สถานีรถไฟใต้ดินแห่งกรุงมอสโกอยู่ซึ่งมันจะเป็นกุญแจสำคัญเพื่อนำไปสู่ห้องสมุดที่สาบสูญที่เคยเป็นของพระเจ้าซาอีวานผู้เหี้ยมโหดและอิเลียกับอาริน่านักภาษาศาสตร์ที่ออกค้นหาห้องสมุดแห่งนี้ก็ต้องเผชิญกับอันตรายเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีคนที่กำลังตามหาสิ่งเดียวกันกับพวกเขาอยู่เช่นกันยิ่งพวกเขาไขปริศนาไปสู่สถานที่ต่างๆที่ใกล้ขุมสมบัติมากเท่าไหร่การผจญภัยครั้งนี้ก็จะยิ่งเสี่ยงและลึกลับมากขึ้นเท่านั้นจากที่ผมดูตอนนี้ยืนยันได้หนึ่งอย่างก็คือมันจะมาในฟิลของหนังคอมเมดี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อเรื่องมันจะไม่ได้เน้นแบบว่าคอนฟลิกต์ซีเรียสปมปัญหามิสซิลี่ความลึกลับซับซ้อนที่ยุ่งยากมากมายเป็นหนังที่เล่าง่ายดูสบายส่วนใหญ่หนังแนวนี้ก็จะเน้นคอมเมดี้บรรยากาศที่ผ่อนคลายนะครับแล้วก็มีประจนภัยให้เราพอได้ลุ้นแล้วก็ติดตามมันไปต่ออีกอย่างนึงคือผมว่าหนังเรื่องนี้นะครับมีจุดประสงค์ที่เห็นชัดเจนในการเลือกช่องแบบแอดเวนเจอร์ประจนภัยแล้วเป็นแนวเหมือนคล้ายๆ National Treasure ฟิลนั้นนะได้กลิ่นนี้เลยได้กลิ่นเหมือน National Treasure ขึ้นมาแล้วก็บวกคอมเมดี้ดูง่ายเพราะว่าหนังในแนวที่เป็นประจนภัยล่าขุมทรัพย์ล่าสมบัติอะไรอย่างเงี้ยมันจะพ่วงมากับการนำเสนอวัฒนธรรมในบ้านเขาผมว่าเขาน่าจะตั้งใจในการให้พวกเราเห็นงานศิลปะเห็นวัฒนธรรมสถานที่ต่างๆสำคัญในโพสิชันนึงของหนังแนวนี้จริงๆทางฝั่ง
อเมริกาก็ทำนะหลายๆประเทศก็ทำหนังแนวนี้คือเป็นเหมือนหนังที่เห็นตัวละครจับกลุ่มรวมทีมกันและผจญภัยในที่ต่างๆมันเป็นเหมือนทัวร์ไกลๆนะครับที่เขาอยากจะพาให้ทุกคนไปเห็นเปิดหูเปิดตาแหละพยายามแบบเปิดให้เห็นแนะนำว่าเอ้ยบ้านเขามีศิลปะอะไรมีงานศิลปะนู่นนี่มีของเก่ามีอักษรมีอะไรพวกนี้นะครับก็น่าจะเป็นบรรยากาศหลักๆและเป้าหมายหลักๆพูดงี้ดีกว่านะที่เขาอยากจะนำเสนอให้เราเห็นวัฒนธรรมงานศิลปะอะไรในประเทศเขาแล้วก็น่าจะมีติดแอคชั่นหน่อยเพราะว่าช่องคอมเมดี้แอคชั่นนะครับเป็นช่องที่นิยมทำเอางี้ดีกว่านิยมทำในหนังแมสหนังกระแสหลักนิยมทำกันเพราะว่าหนังแนวนี้คือมันแอคชั่นยิงกันใครๆก็ชอบถูกไหมมันดูได้ทุกเพศทุกวัยนะเป็นแอคชั่นในแบบที่ไม่ใช่หนังแอคชั่นเหมือนพวกแบบเทเลอร์ญี่ปุ่นแบบไล่เชือดกันอะไรอย่างนั้นไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นหนังแอคชั่นไล่ยิงพระเอกเก่งเว่อร์แก๊งทีมมหาการไล่ฆ่าไล่ล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีการไล่ยิงแอคชั่นพอให้ได้กระชุ่มกระชวยส่วนใหญ่แอคชั่นในสไตล์นี้เป็นแอคชั่นกระแสหลักเนี่ยมันไม่ได้มีภาพโหดร้ายดุดันอะไรมากอยู่ในระดับที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีฟิลนั้นนะครับผมแล้วก็สาเหตุที่หนังกระแสหลักเขาทำแอคชั่นแบบนี้แล้วบวกคอมเมดี้นั่นก็เป็นเพราะ1ต้องการจะบัฟให้มันดูผ่อนคลายแหละครับเผลอๆแอคชั่นเนี่ยเป็นส่วนเสริมของช่องผจญภัยแล้วก็คอมเมดี้ด้วยซ้ำผมว่าหนังเรื่องนี้น่าจะเน้นเข้มไปที่ผจญภัยกับคอมเมดี้แล้วก็มีแอคชั่นแซมๆบรรยากาศนึกถึง National Treasure ชิบหายเลยจริงๆนะเออจริงๆๆโอเคครับถ้าใครสนใจก็ลองดูนะหนังเรื่องนี้จะเข้าฉายวันที่21มีนาคมนี้นะครับผมซึ่งเพื่อนๆทุกคนสามารถที่จะตรวจสอบและซื้อบัตรภาพยนตร์ล่วงหน้ากันได้ที่แอปพลิเคชัน SF นะและเว็บไซต์ sfcinema.com นะครับหรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมผ่านทางโซเชียลมีเดีย #sfcinema มันเป็นเรื่องดีนะผมว่าเทศกาลภาพยนตร์บางทีบางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่ามันมีเทศกาลนี้อยู่ภาพยนตร์มอสโกแห่งประเทศไทยมอสโกฟิล์มเดย์ในไทยแลนด์นะครับผมเขาเอาหนังรัสเซียมาให้พวกเราได้ดูนะครับลองดูได้ภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ